สำหรับไปดูความเพื่องไหวของจีนและรัเสเซียกันบ้างนะครับภายหลังจากไม่กี่วันที่ผ่านมาชาติพันธมิตรนาโตได้กล่าวว่าจีนคือผู้เปิดทางให้รัเสเซียก่อสงครามในยูเครนครับซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นทําให้จีนและรัเสเซียได้เริ่มเปิดปฏิบัติการซ้อมรบทางทะเลร่วมกันแล้วทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ กระทรวงกลาโหมจีนกล่าวในแถลงการสั้นๆว่าไม่นานมานี้นะครับกองทัพจากทั้งสองฝั่งได้ทำการลาดตระเวนบริเวณตะวันตกและตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับสถานการณ์โลกหรือในระดับภูมิภาคอีกทั้งยังไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ชาติใดเป็นหลักด้วยครับการซ้อมรบเริ่มต้นที่มณฑลกวางตุ้งเมื่อวันอาทิตย์แต่ไม่ได้เปิดเผยกำหนดระยะเวลาซ้อมรบที่แน่นอน เป้าหมายหลักคือเพื่อแสดงศักยภาพของกองทัพเรือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงตลอดจนการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลกและภูมิภาคโดยสำนักข่าว CCTV รายงานว่าการซ้อมรบนี้จะรวมถึงการซ้อมต่อต้านขีปนาวุธการซ้อมโจมตีทางทะเลและการป้องกันภัยทางอากาศด้วย สำนักข่าวสินหัวรายงานด้วยนะครับว่ากองทัพเรือจีนและรัเสเซียได้จำลองสถานการณ์ของกองทัพและการซ้อมความร่วมมือทางยุทธวิธีหลังจากมีพิธีเปิดในเมืองจ้านเจียงไปอย่างไรก็ตามการซ้อมรบนี้มีขึ้นเพียงไม่ถึงสัปดาห์หลังจากที่32พันธมิตรกลุ่มนาโตหารือกันในกรุงวอชิงตันดีซีกล่าวว่าจีนคือผู้เปิดทางให้รัเสเซียทาการโจมตียูเครน ทำให้จีนตอบโต้กลับคืนว่ากลุ่มนาโตพยายามแสวงหาความมั่นคงโดยไม่สนความสูญเสียของผู้อื่นพร้อมเตือนพันธมิตรนาโต้ว่าอย่านำพาความวุ่นวายเข้ามาในเอเชียขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าจีนมีจุดยืนที่เป็นธรรมและเป็นกลางต่อสถานการณ์ในยูเครนครับ ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยยามฝั่งของสหรัฐอเมริกาได้ตัดลดเส้นทางลาดตระเวนประจำวันในทะเลแบริง่งหลังพบเรือกองทัพจีนหลายลำเข้าไปในน่านน้ำสากลแต่อยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่อเมริกันตรวจพบเรือจีนสามลำอยู่ห่างจากตอนเหนือของช่องแคบอัมชิตกาในหมู่เกาะอาลูเทียนประมาณ200กิโลเมตรที่กั้นระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและทะเลแบริง่ง อย่างไรก็ตามฝั่งสหรัฐชี้ว่าเรือของจีนปฏิบัติตามกฎและธรมเนียมปฏิบัติสากลค,ครับนอกจากนี้การซ้อมรบระหว่างจีนและรัสเซียยังมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่สหรัฐจีนและเกาหลีใต้เพิ่งเสร็จสิน้นภารกิจซ้อมรบร่วมหลายส่วนนาน3วันใกล้กับเกาะเจจูไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อ Freedom Age ซึ่งเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะครับว่าการซ้อมรบร่วม3ประเทศนั้นจะยิ่งทําให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นและบ่อนทําลายความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN N World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ ของเทีเนช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ